และตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะชัดชัดโชว์ของเราค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะก็อยู่กับศิลปินที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตนะคะเป็นศิลปินอินดี้ค่ะที่ยอดวิวใน YouTube ของเขานี่คืออันดับ1ทะลุ500ล้านวิวไปอย่างภาคภูมิใจเลยนะคะนั่นก็คือคำแพงจากแซคชุมแพนั่นเองนะคะและตอนนี้ค่ะแซคชุมแพก็อยู่กับเราที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วสวัสดีค่ะน้องแซคครับผมสวัสดีครับอยู่ไหนคะเนี่ยเป็นยังไงบ้างเสียงสดใสเชียวครับผมตอนนี้ก็อยู่บ้านครับผมอ๋อวันนี้ไม่มีงานครับโอ้สบายสบายนะปกติแล้วเนี่ยพี่ดีเจออยเห็นแบบว่าน้องแซคนี่คือแบบโหงานค่อนข้างจะแน่นเลยอัปเดตใน Facebook ตลอดเนาะครับผมใช่ครับนะอ่ะตรงนี้ก็หนักไปทางละครนี่แหละครับค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนจะคุยกันทักทายแฟนๆชาว90และ FC ของเราที่ติดตามกันมาตลอดหน่อยค่ะครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนเพลงแล้วก็แฟนรายการนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยทุกท่านด้วยกันละกันนะครับผมนะคะวันนี้ได้อยู่บ้านได้คุยกันในชัดชาโชว์ของเรานะคะอัปเดตชีวิตนิดนึงช่วงปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเห็นงานเยอะตลอดปีแล้วแซคเองเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19ยังไงบ้างคะคือก็อย่างแรกเลยนะครับคือเราเลือกครับค่ะครับผมเราก็แบบว่าถ้างานไหนที่แบบว่าคนเยอะๆนะครับผมเราก็แบบว่าหลีกเลี่ยงครับผมนะคะก็ค่อนข้างจะแบบพยายามระวังตัวเองเหมือนกันเว้นระยะห่างด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมค่ะน้องแซคนี่คือก็ใส่แมสตลอดเลยเวลาออกจากบ้านเนาะใส่แมสครับผมใส่แมสนี่แล้วก็คือเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ครับคือแบบโอ้โหต้องติดตัวตลอด24ชั่วโมงใช่ใช่แล้วเราก็ต้องเป็นอย่างนี้กันไปอีกสักระยะนึงเลยแหละเนาะใช่ครับต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเห็นว่ามีแบบพวกงานพิธีกรด้วยมีรายการอะไรอยู่บ้างอะคะตอนนี้คือตอนแรกโอ้โหนึกว่าจะได้หยุดนะครับเพราะว่าโควิดรอบเมื่อกี้รอบที่แล้วนะครับผมมันหนักมากค่ะโอ้โหแต่ก็ไม่ได้หยุด ดีใจนะต้องดีใจนะที่เราแบบโอ้ยังทับทำงานยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมก็แอบดีใจครับที่ตัวเองไม่ได้หยุดครับผมแล้วก็มีแบบงานรายการยังมีงานรายการงานพิธีกรรายการกินล้างบางนะครับผมแล้วก็งานพวกรีวิวสินค้าบ้างค่ะอินเตอร์บ้างอะไรที่เราแบบสามารถทำที่บ้านได้ค่ะนะครับผมนะคะหลายอย่างเลยแอบเห็นมีเหมือนก็เป็นแบบโลออนอะไรอย่างงี้ก็มีด้วยเนาะครับผมเนาะน่าจะทุกจุดของร่างกายแล้วล่ะนะใครจะจ้างยังจ้างได้อีกใช่ไหมคะได้ครับผมยังใช้ร่างกายได้อีกครับนี่นะคะเรื่องละครแอบส่องอยู่นะว่าแซคเล่นละครตอนนี้มีถ่ายอยู่ด้วยใช่ไหมคะเรื่องอะไรเอ่ยครับตอนนี้ก็มีละคร2เรื่องนะครับผมค่ะเรื่องแรกนะครับก็ทั้งวันนะครับเรื่องบริการหมอลำบอดี้การ์ดหมอลำอันนี้เป็นไปออกอากาศช่องไหนอะคะช่องวันครับนะคะแล้วเราเล่นเป็นใครเอ่ยเล่นเป็นปลัดเป่าๆครับผมเป็นปลัดใช่ไหมใช่ครับก็น่าจะสนุกนะน่าจะสนุกเนาะนะคะแล้วอีกเรื่องนึงล่ะคะน้องแซคอีกเรื่องนะครับผมของช่องสามครับผมค่ะไอ้ข่อยหักเจ้าครับอะไรนะคะอีกทีนึงไอ้ข่อยหักเจ้าไอ้ข่อยหักเจ้านะคะอันนี้เราเล่นก็งงๆอยู่นะเราเล่นเป็นอะไรยังไงพระเอกนางเอกคือใครอะคะเรื่องนี้พระเอกคือใครบ้างคือแซคชุมแพนี่แหละบอกไปเลยก็เล่นกับมีพี่ไอนะครับค่ะอะไรวะไอของนักแสดงของช่องสามนะครับอ่าผมค่ะงั้นเดี๋ยวค่ะกระทิงครับผมนะคะก็ต้องคอยติดตามนะคะงานละครงานเพลงแล้วก็พิธีกรเนี่ยถ้าถามว่า3อย่างเนี้ยอันไหนเป็นตัวเราที่สุดต้องเป็นนักร้องใช่ไหมใช่ครับคือการแสดงนะครับผมมันก็ได้อีกประสบการณ์หนึ่งแล้วก็ได้เพื่อนอีกวงการหนึ่งก็สนุกเหมือนกันครับนะคะส่วนงานร้องเพลงนี่แบบเหมือนตอนนี้มันก็ห่างหายไปมันก็ต้องมีความคิดถึงอะเนาะใช่ครับค่ะแล้วตอนนี้คืองานเริ่มทยอยเข้ามาหรือยังคะใกล้จะสิ้นปีแล้วตอนนี้ก็เริ่มนะครับ
เรื่องแบบว่ามีเจ้าภาพแบบว่าโทรมาจองคิวไว้แล้วครับค่ะนะคะใครค่ะแต่ว่าต้องดูอีกก่อนว่าพอถึงวันจะเล่นได้เออคืออาจจะต้องดูสถานการณ์เป็นช่วงๆไปด้วยนะคะครับผมค่ะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะจ้างงานแซกชุมแพถึงแม้งานจะแน่นแต่ก็ยังมีคิวใช่ไหมใช่ครับเออนะคะเพราะว่าเราก็ยังแบบรับงานในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องของรายจงรายจ่ายเห็นว่าน้องแซกสร้างบ้านด้วยครับใช่ครับผมข่าวเขาบอกว่า10ล้านอะไรอย่างเงี้ยถึงไหมอุ้ยไม่ถึงครับคือจริงๆแล้วประมาณสัก3ล้าน2ครับผมแต่ว่าผมตกแต่งด้วยครับตกแต่งแล้วมีห้องสตูดิโออยู่ข้างบ้านด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็บานปลายไปเรื่อยครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จเลยตอนนี้ครับใช่ครับนะคะก็เรียกได้ว่ามีซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของการตกแต่งคือทำทุกอย่างบางทีทำทั้งทีก็อยากจะทำให้มันแบบครอบคลุมทุกอย่างอะเนาะในอนาคตเราจะได้แบบดูอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำงานได้ด้วยเนาะใช่ครับโอเคเลยค่ะซิงเกิลล่าสุดที่แซกชุมแพออกมาแล้วก็ตอนนี้อยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่60อันดับเพลงดังนะคะดีใจด้วยนะคะน้องแซกอุ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆครับค่ะขอบคุณไปทาง FC แฟนเพลงทุกขั้นเลยนะครับที่ให้การตอบรับนะครับกับผลงานเพลงเสียงฟ้าบอกนะครับผมถือว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นตัวตนของเราเลยไหมการถ่ายทอดยากง่ายขนาดไหนคะคือผมว่าเพลงนะครับผมเพลงช้าและเป็นเพลงแนวอกหักเนี่ยผมว่า คือมันถ่ายทอดง่ายนะอ๋อกลายเป็นง่ายไปสำหรับใครที่เข้าใจอารมณ์เพลงเข้าใจในเนื้อหาของเพลงที่ตีโจมมันได้นะครับผมร้องง่ายกว่าเพลงเร็วเพลงเร็วนี่จะร้องยากนะคะแล้วอย่างแซกชุมแพเนี่ยประสบการณ์ความอกหักในชีวิตเอามาใช้กับเพลงได้ไหมอุ้ยทำไมถามยากจังเลยอ่ะมากก็จะใช้แบบจิตวิทยานี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอกหักเรามักจะทำให้คนอื่นอกหักหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับเสียงหายเลยเมื่อกี้ทำไมเสียงหมดไปนะคะนะคะเป็นเพลงที่บอกว่าแซกนี่คือแบบหลั่งน้ำตาด้วยใช่ครับมีซีนที่ร้องไห้ด้วยครับเพลงนี้ครับโอ้ยากมากเนาะพี่ออยก็ว่าเพลงนี้ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวแล้วน้ำเสียงของเราเนี่ยในการถ่ายทอดนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับผมก็คือการร้องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะครับผมในส่วนของ MV ตอนนี้ก็แบบทะลุล้านไปแล้วเรียบร้อยเนาะโอ้ยครับผมดีใจด้วยนะคะแฟนๆก็แบบว่าถือว่าตอบรับโอเคไหมคะสำหรับซิงเกิลนี้ก็ถือว่าพอใจครับครับผมพอใจเลยนะคะก็ฝากแฟนๆแวะเข้าไปเพิ่มยอดวิวใน YouTube กับเสียงท้องร้องนะคะเพลงนี้เสียงฟ้าบอกแหมเสียงท้องร้องเปลี่ยนชื่อเพลงเขาเสียงฟ้าบอกจากแซกชุมแพนะคะแวะเข้าไปเพิ่มยอดวิวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแซกได้ส่วนทาง FM 90นี่ก็คือขอได้ตลอดนะตอนนี้อยู่อันดับ6เดี๋ยวเสาร์หน้าก็ขอให้ขึ้นแบบสูงขึ้นไปอีกนะคะโอ้ยสาธุขอบคุณครับนะคะการเตรียมเพลงในซิงเกิลต่อๆไปได้คิดวางแผนไว้หรือยังเอ่ยโอ้โหตอนนี้ผมเตรียมเพลงไปเยอะมากครับอีกไม่กี่วันเนี่ยผมจะไปอัพเพลงใหม่แล้วครับอ้าวเหรอคะดีจังนะคะแฟนๆจะได้แบบไม่ต้องแบบคิดถึงมากบางทีคือโควิดอ่ะมันทำให้เราคิดถึงกันเยอะนะคะพอได้ยินเพลงใหม่ของศิลปินออกมาพี่ออยเองก็ดีใจคืออยากจะได้อัปเดตเพลงใหม่ๆตลอดอีกเพลงที่จะไปอัดเป็นยังไงบ้างอะคะเป็นแนวไหนเป็นเพลงแบบเพื่อนเตือนเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วร้องคนเดียวไหมคะหรือว่ากับใครอันนี้ต้องขอฟิชเชอริงครับแต่ว่าขออุบไปก่อนอุบไว้ก่อนต้องคอยติดตาม นะคะอีกเพลงหนึ่งที่ไปร้องกับลำเพลินก็คือคบซ้อนซ่อนคมเนาะใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมอ่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวคอยติดตามซิงเกิลต่อไปของแซกชุมแพที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะตอนนี้ช่องทางการติดตามของแซกมีช่องทางไหนบ้างเอ่ยครับผมก็ช่องทางการติดตามนะครับก็เป็น Facebook ของแซกชุมแพนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็
IG ของแซคชุมแพนะครับผมสำหรับใครที่อยากฟังเพลงนะครับผมก็สามารถเข้าไปในช่อง YouTube นะครับของต้นไม้มิวสิกแล้วก็ Big Love Music นะครับได้เลยเข้าไปติดตามกันนะคะทุกช่องทางเลยทีเดียวนะคะก่อนจะลากันไปค่ะน้องแซคขาอยากจะขอฟังเพลงแบบว่าเสียงฟ้าบอกสดๆร้องให้เราฟังสักท่อนนึงเอาท่อนที่ยากที่สุดเลยได้ไหมท่อนไหนยากสุดท่อนไหนยากสุดครับห้ามกับแอมก่อนละเป็นท่อนที่ยากสุดนะครับก็จะเป็นท่อนฮุกนั่นแหละครับคือมันจะสูงก็ไม่สูงจะต่ำก็ไม่ต่ำคือถ้าร้องแบบไม่ได้จังหวะนี่มันก็จะผิดไปอีกอะเนาะใช่ครับได้เลยงั้นเดี๋ยวขอท่อนนี้ละค่ะพร้อมนะได้ครับค่ะ5 4 3 2ค่ะเสียงฟ้าบอกขอเทคสองนะคะตอนนี้เราอัดอยู่เทคสองค่ะไม่ได้บอกเลยดื่มน้ำอุ่นแวะดื่มน้ำอุ่นก่อนนะคะเอาผมมาเลยครับค่ะเสียงฟ้าบอกตะคอกใส่หูว่ามึงควรหูว่าเขาบ่มักอย่าปล่อยความคิดทะลักดื้อดันบ่รู้เรื่องเสียงฟ้าห้องใส่มากฮัลโหลให้มึงเศร้าโง่จากคือจนถึงตอนนี้มึงก็ยังบ่ตื่นโอ้ฮะโอ้ตัวเธอหนอหัวใจขอบคุณมากๆนะช่วงบ่ายอาจจะเสียงไม่มานะคุณผู้ฟังศิลปินเดี๋ยวต้องรอค่ำๆนิดนึงครับผมค่ะนะคะน้องแซคดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิด-19ทุกกิจกรรมเลยนะคะครับผมขอบคุณครับค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราเจอกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะคะที่เราแบบว่าคิดถึงบรรยากาศแบบนี้2ปีแล้วเนาะโอ้โหนานแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นเวทีใช่นักร้องเองก็คิดถึงแบบแฟนรายการ FC เองก็คิดถึงนักร้องเนาะมันเป็นบรรยากาศที่เรารอคอยแต่เชื่อว่าถ้าได้กลับมาเมื่อไหร่เราก็จะมีความสุขมากๆเช่นเดียวกันนะคะครับผมขอบคุณแซคชุมแพขอบคุณทางพี่ตั้มสามารถแล้วก็ทางค่ายด้วยนะคะครับผมยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเราไปฟังเสียงฟ้าบอกกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งอยู่ในอันดับที่60อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ